ครับตอนนี้ผมกำลังจะไปอ่าวพร้าวนะครับถ้าสมาจุดนี้นะฮะก็จะเป็นอ่างเก็บน้ำของเกาะเสม็ดนะครับเราเห็นตรงนี้นะฮะนี่เป็นอ่างเก็บน้ำนะครับก็บนเกาะนี้ก็มีอ่างเก็บน้ำนะอันนี้จะเป็นน้ำจืดนะครับก็ช่วงนี้ก็เริ่มแห้งเหมือนกันนะฮะนี่ครับที่เห็นนี่นะฮะเหลือน้อยเต็มทีเหมือนกันนะฮะเพราะว่าอากาศร้อนจัดนะครับนี่นะฮะมาดูตรงนี้นะครับอันนี้เป็นอ่างเก็บน้ำของเกาะสมิทธ์นะครับก็จะมีนกน้ำนกกระยางประเภทนี้นะครับที่มาอาศัยอยู่แถบนี้นะครับครับนี่นะฮะครับสำหรับอ่าวนี้ก็เป็นอ่าวพร้าวนะครับครับสำหรับอ่าวนี้นะฮะก็ในอดีตเมื่อปีที่ผ่านมานะครับก็ที่ว่ามีเรือทำน้ำมันรั่วนะฮะแล้วมาติดชายหาดแถวนี้นะฮะแต่ปัจจุบันตอนนี้นะฮะก็ได้ไม่มีหลงเหลือให้เห็นแล้วนะฮะก็ไม่มีคราบน้ำมันแล้วนะครับผมคราวนี้นะครับผมวงฟังของหาดพร้าวนะครับครับเดี๋ยวลงไปข้างล่างสักนิดนะครับตรงนี้นะฮะบริเวณโขดหินนะครับของหาดพร้าวนี่นะฮะก็รู้สึกว่ายังมีสีดำๆนี่นะครับอันนี้ให้เห็นให้ดูนี่ตรงนี้นะฮะตรงนี้นะฮะไปเป็นบริเวณโขดหินนะครับก็น้ำก็ใสดีนะครับเดี๋ยวผมเดินเล่นชายหาดแป๊บนึงนะฮะก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับนี่นะฮะชายหาดนะฮะหาดพร้าวบนเกาะเสม็ดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นทำแพสำหรับให้เรือพานักท่องเที่ยวมาขึ้นตรงนี้นะครับเห็นริบๆนี่นะฮะก็สำหรับบริเวณข้างหน้าผมตรงนี้นะฮะก็จะเป็นห้องพักนะครับก็ค่อนข้างจะสงบดีนะฮะ